ยังไงวันนี้ผมจะดีดเพลงแบบเป่าๆที่ผมได้วิชามาจากครั้งแรกนะครับครับเป็นลายลำพูไทยนะครับลำพูไทยจะมีอยู่2มีอยู่2ทางตอนแรกนี่ผมจะดีดเป็นลำพูไทยแล้วก็ที่2ผมจะดีดลำพูไทยแล้วก็จะเป็นใช้พินอันนี้เป็นคำลำพูไทยนะครับตอนแรกผมจะดีดเป็นลายพื้นๆก่อนครับครับไม่มีอะไรมากครับง่ายๆครับทำไมดีดพินหน้าบูดหน้ามุ้ยไม่ยิ้มคือเขาใช้อารมณ์บางทีสีซ้อมเหมือนกันอ่ะผมจะใช้อารมณ์แบบคืออารมณ์ศิลปินครับเหมือนนักร้องที่เขาร้องเพื่อเพลงไหนที่มันให้อารมณ์ไปยังไงเขาต้องมีปั้นหน้าสีตาไปอย่างนั้นนะครับแต่ไม่คิดว่าเขาโกรธเราครับใช่ครับลายภูไทยมันจะมีอยู่แค่นี้จะวนไปเวียนมาถ้าเขาว่าแค่เฉพาะมากที่ผมไปเรียนมาที่ผมได้มาตอนแรกเขาจะดีเขาแค่นี้เขากำลังลำระหว่างผีลงมาปั๊บเนี่ยเขากำลังลำดีดขนาดนั้นความเร็วขนาดนี้นะครับแล้วทีนี้ผมก็มาคิดค้นไปลำบูไทยมันจะมีอยู่แค่นี้นะมันจะกลับไปกลับมาแล้วทีนี้ผมก็คิดค้นขึ้นมาให้เป็นคำลำดูที่อ่ะมันจะมีอยู่แค่นี้ลำบูไทยก็เอาเลยThank you.
ครับบางท่านอาจจะดิดไม่ค่อยเป็นบางเดี๋ยวทุกวันนี้จะเป็นแบบซิ่งแบบอะไรไปมันไม่มีแล้วครับถ้าจะให้ดิดเพราะๆจริงๆอย่างผมดิดนี้ควบ3สายเลยครับตรงนี้ผมขายไปแล้วนะท่านดร.ผมขายไปรู้สึกว่าจะเป็นสารวัตรเจนชัยที่นครปฐมวันนี้ผมยืมมาดีนะวันจันทร์ผมจะส่งมาให้อ๋ออย่างนั้นนะครับเป็นสารวัตรรู้สึกว่าจะอยู่ทางอุบลแต่เป็นสารวัตรอยู่ที่นครปฐมท่านก็ชอบดนตรีเหมือนกันไปดีวันตำรวจอาจารย์หนุ่มผมเป็นหนึ่งเลยว่าอย่างเงี้ยแต่พิษไม่ดีนะครับนี่นะครับรายการของเราจะมีแต่สิ่งดีๆนะครับ